ให้ได้ประโยชน์จากการที่มีจิตปกติศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอบรมจิตใจก็ตามเพื่อความมีจิตปกติจนไม่มีอะไรมาทำให้มันผิดปกติได้ในทางจิตและทางกายมันก็ไม่ผิดปกติจะไม่เป็นโรคร้ายๆดังที่เขาเป็นกันอยู่นะเป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นโรคปัณโรคบ้างเป็นโรคหัวใจบ้างเป็นโรคอะไรก็ตามจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ง่ายแต่ว่าเป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้ตามธรรมชาติของมันเองที่เราจะดูปกติต่อไปนี้เราก็จะดูความปกตินะมันมีอยู่เป็นชั้นๆอย่างไร